าทีของกองทัพนะครับที่ออกมาชี้แจงว่าไม่มีการถอนกําลังออกจากทำเนียบรัฐบาลยืนยันอนุญาตให้แกนนาม็อบประชาธิปัตย์เข้ามาใช้เฉพาะตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเท่านั้นด้านนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์ระบุว่าประเทศไทยไม่เหลือกฎเกณฑ์ให้ยึดถือครับนายชูวิทย์กมลวิสิทธ์หัวหน้าพักรักประทไทยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่าแม้มีรัฐบาลแต่ไม่สามารถบริหารประเทศได้ เพราะมีแต่ข่าวม็อบของนายสุเทพพักสุบันบุกยึดสถานที่ต่างๆหรือการทำร้ายร่างกายประชาชนแล้วใช้เงินปิดปากอีกทั้งบังคับให้สื่อมวลชนให้นำเสนอข่าวม็อบเพียงด้านเดียวทำให้ต่างชาติไม่กล้ามาเยือนประเทศไทยเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นรัฐบาลและที่แปลกก็คือเมื่อก่อนนายสุเทพอยู่ในสภาอภิปรายทุกครั้งต้องกล่าวหาเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมือง แต่ว่าเมื่ออยู่นอกสภากลับประกาศเชิญชวนคนเสื้อแดงให้หมาร่วมสมุนด้วยนายชุวิตยังกล่าวต่อนะครับว่าประเทศอื่นๆเร่งจัดการเลือกตั้งเพื่อหารัฐบาลมาบริหารประเทศให้เดินหน้าแต่ประเทศไทยยังไม่รู้จะมีเลือกตั้งหรือไม่เพราะมีการขัดขวางการเลือกตั้งและเรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติรัฐประหารนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประธานวุฒิสภารีบทูลกล้าวแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีภายในวันสองวัน ทำให้ประเทศไทยวันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีรัฐบาลไม่มีฝ่ายคา้านไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและไม่มีกฎหมายด้านพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังทหารชี้แจงว่าทหารจำนวนสี่กองร้อยและตำรวจสองกองร้อยอยังคงอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลไม่มีการถอนกำลังออกไปตามที่เป็นข่าว แต่การอนุญาตให้แกนนำม็อบประชาที่ปัดเข้ามาใช้ตึกสันติไมตรีในการถแถลงข่าวนั้นก็เพื่อลดการเผชิญหน้าหรือบุกรุกเสียหายยืนยันอนุญาตให้ใช้เฉพาะตึกสันติไมตรีเท่านั้นไม่ใช่พื้นที่ทำเนียบรัฐบาลทั้งหมดแต่อย่างใดโดยขอให้มั่นใจนะครับว่ากองทัพจะยังทําหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดครับ